การทำงานด้านข้อมูลวิชาการนะครับเราจะต้องค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอวิชาการเนี่ยนำเสนอที่ถูกต้องแต่หลายครั้งที่เราก็มีปัญหาในเรื่องการจะทำข้อมูลวิชาการสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มแก้ปัญหาเลยก็คือว่าจะค้นคว้าจากในเอกสารต่างๆแล้วก็หาแหล่งข้อมูลที่ดีแต่สิ่งเนี้ยต้องใช้เวลาในการอ่านในการเรียบเรียงต้องใช้เวลาจริงๆนะครับจะเน้นย้ำในส่วนของคนสภาคือระบบของการจัดเก็บข้อมูลของพวกเราเนี่ยยังไม่เป็นระบบทุกงานที่เราทำเนี่ยถ้าเรามีการจัดระบบของข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบเนี่ยทุกคนทุกกลุ่มงานสามารถสืบค้นได้ทันทีทันควันทันสมัยแล้วสามารถนำไปใช้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรียกใช้ข้อมูลอันนั้นเราสามารถนำข้อมูลอันนั้นไปใช้ได้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆข้าราชการของสำนักงานเราให้มีพฤติกรรมให้จัดทำข้อมูลในลักษณะนี้ค่ะในปีที่ผ่านมาสำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้มีการเปิดโครงการสอนชวเลขให้แก่ข้าราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ข้าราชการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านเลขานุการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำชวเลขมาใช้ในการจดประชุมถ้าองค์กรได้มีการนำองค์ความรู้มาพัฒนาอย่างเป็นระบบดิฉันคิดว่างานชวเลขก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ค่ะจากการที่สำนักงานได้จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศรัตนโกสินทร์มิวเซียมสยามหรือว่าสถาบันพระปกเกล้าทำให้ดิฉันได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆจากการจัดแสดงสิ่งของในพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งองค์ความรู้ที่ได้นี้ทำให้สามารถนำมาปรับปรุงงานในด้านพิพิธภัณฑ์รัฐสภาของเราต่อไปค่ะคือในตั้งแต่ในเดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เชิญชวนหรือว่าได้จัดโครงการให้ข้าราชการเราเนี่ยได้ไปศึกษาดูงานเพื่อที่จะให้การได้ดูสถานที่จริงนะครับในการจุดกำเนิดของการเมืองการปกครองว่าจุดเริ่มต้นเป็นมาอย่างไรคือเริ่มตั้งแต่หมุดเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับไล่ไปถึงสถาบันพระปกเกล้านะครับทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสิ้นสุดกันที่พระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆคือเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการเราเนี่ยได้เข้าใจนะครับได้ศึกษาจากประสบการณ์ตรงในส่วนนี้เพื่อที่จะได้นำมาประยุกต์ใช้ซึ่งเสียงตอบรับในส่วนนี้ก็คือข้าราชการนอกจากจากกลุ่มงานพิธีกรและจดหมายเหตุแล้วเนี่ยข้าราชการกลุ่มงานอื่นๆแล้วก็ทางสำนักงานที่ได้ไปกันในวันนั้นนะครับก็มีเสียงตอบรับกันมาดีมากนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้จากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจากการที่ไปศึกษาแล้วเห็นประสบการณ์ตรงเนี่ยเราสามารถมาประยุกต์ใช้ให้กับในฐานะที่เป็นบุคลากรของสำนักงานรัฐสภาแล้วก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุเนี่ยครับได้มาปรับใช้ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ของรัฐสภาเองณปัจจุบันเหล่านี้นะครับก็จะเป็นทั้งด้านการนำชมนะครับด้านส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็ด้านพัฒนาผู้เข้าชมนะครับและท่านเรามองไปทางอนาคตอีกทีหนึ่งก็คือเพื่อที่จะวางเป็นรากฐานในการก้าวเข้าสู่รัฐสภาแห่งใหม่นะครับก็คือเราจะวางหลักการยังไงดีในการที่จะนำชมหรือว่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์รัฐสภาใหม่ในอนาคตต่อไปครับผม